แฉชีวิต working woman สู่การเป็นคุณแม่สุดเฮียบของนาเดียนิมิตวานิชจะเป็นยังไงติดตามได้ในแฉแฉแฉแต่เช้าสบายหูฟังแล้วมันดีก็ท้ายใจฟังก็ยิ่งกระจ่างปัญญาเสียงที่มันออกมามันมีแต่เรื่องที่แมนแมนถ้าพาแมนก็คล้ายๆพอพูดอะไรก็พูดจริงทำอะไรก็ทำตรงตรงสร้างจังเวอมตะวาจาอามันยันจะรอดปากที่นี่คือเครื่องจบเงาแห่งดินแดนเซเลบริตี้เรามาแล้วดีเปิดเวทีให้โชว์บิดโชว์บ่ายโชว์รักเดียวจะโชว์รักแท้มันไม่ยากเปิดกว้างคุยทางนักเปิดรับจำเช้าจากแชร์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 แต่เช้าแชร์สนับสนุนโดยใหม่ Yaris TRD Sportivo สุดทุกสไตล์ล้ำสู่ทุกแรงบันดาลใจขอต้อนรับสู่แชร์แต่เช้าครับ11สิงหาคมค่ะนะฮะพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาติถูกต้องครับพี่มดดำครับขอให้ติดตามรายการของเราให้ดีๆค่ะพรุ่งนี้แตงโมเป็นคนเสนอมาครับผมบอกว่ารายการของเราเนี่ยอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับหมอดูเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ที่จริงเขาจะเอาหมอดูมาคนเดียวเนี่ยก็กระไรอยู่น้อยไปพรุ่งนี้เอามา5ศาสตร์5คนเลยนะเอาให้รู้กันไปเลยถูกต้องซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไง5ศาสตร์5คนได้เลยอ่ะเรื่องแรกก่อนเลยเมื่อวานนี้คนเขาบอกโอ้โหตายหวานเหลือเกินหวานแหววหวานแหววคุณก้อยรัชวินกับคุณตูนบอดี้แสลมเป็นยังไงบุโกะอย่างที่รู้กันนะฮะคู่นี้เนี่ยต่างคนต่างงานยุ่งใช่ต่างคนต่างงานยุ่งจริงแต่ก็มีเวลาไปสวีทกันนะฮะเขาก็ไปเที่ยวด้วยกันนะต่างประเทศไปที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไปนิวยอร์กกันมาใช่ไปเที่ยวนิวยอร์กด้วยกันมาคุณก้อยก็ใส่คำหวานลงใน Instagram นะฮะว่าคือประมาณว่าคุณก้อยบอกว่าข้อความสุดหวานเรื่องราวสุดประทับใจต่อหนุ่มตูนผ่าน IG ทําเอาโลกโซเชียลเนี่ยมีความสุขกันมากมายเลยใช่คือจริงๆแล้วเขาบอกว่างี้ฮะเขารู้จักมานานมากนะพี่มดบุ๊กบอกฮะ5ปีอ่ะพี่คือเขาบอกว่าพี่ตูนเนี่ยคุณก้อยบอกว่าพี่ตูนเป็นคนบ้าแต่เป็นบ้างานบ้าอะไรบ้าดนกีฬานี่ผมจะบอกให้ผมเนี่ยไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสที่แกมมี่ของเราเนี่ยนะฮะคือพี่ตูนเนี่ยคือมาเร็วแล้วออกแบบโห 2-3 ชั่วโมงอะพี่คือวินัยไงสรุปคำว่าวินัยใช่ตัดภาพไปที่เยบุโกบอกจะลดความอ้วนหล่อนวิ่งอยู่ได้อยู่กี่วันดวงวิ่งหมดแต่ว่าวิ่งอยู่เดี๋ยววิ่งวันละ40นาทีคุณอย่ามาโกหกเมมเบอร์คุณหมดแล้วฉันไม่ได้ทำที่หน้าต่อนั้นแล้วค่ะเพราะแพงค่ะอ๋อเหรอฉันไปสมัครที่อื่นค่ะเดือนละพันกว่าบาทเอาไปที่อื่นสรุปแล้วเขาบอกคุณตูนเนี่ยเวลาออกกำลังกายก็ออกกำลังกายแบบอย่างจริงจังเลยแหละใช่พี่เวลาปั่นจักรยานก็ปั่นแบบจริงจังเลยเวลาจะทำอะไรเขาเนี่ยเขาแบบเขาทำให้สุดอ่ะถูกต้องเขาทำให้สุดจริงๆอย่างเหมือนเวลาขึ้นคอนเสิร์ตครับเราเนี่ยจะต้องยังไงต้องเปิดแอร์เย็นๆไหมต้องเปิดแอร์เย็นๆต้องอยู่ในที่เย็นๆเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นเซเลบริตี้อยู่แล้วแต่ผิดกับคุณตูนทำไมฉันเคยไปสัมภาษณ์คุณตูนตอนมีคอนเสิร์ตกับปาเต้ที่รู้สึกตอนนั้นจะเป็นเมืองที่อิมแพคอ๋ออิมแพคเขาไปถึงอู้ตายร้อน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 ทำไมไม่เปิดแอร์เขาบอกคุณตูนห้ามเปิดแอร์เวลาก่อนร้องเพลงคุณตูนสั่งห้ามเปิดแอร์อู้ตายแล้วกูจะอยู่ยังไงอยู่ยังไงแต่มันร้อนนะออกมาข้างล่างตามร้านอาหารไงตูนสั่งห้ามเปิดแอร์ไงหนูเพราะถ้าอย่างนั้นจะร้องไม่ได้เขาจะแบบว่าเขามีอุณหภูมิไม่เขาบอกเสียงมันเกี่ยวด้วยบางทีมันเย็นๆมากเส้นเสียงมันจะหดไงใช่แต่ว่าชอบออกกำลังกายในส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันมีเรื่องต่อเนื่องมาเหมือนกับว่าเขาไปเที่ยวนิวยอร์กกันอย่างที่บุ๊กบอกว่าใช่ไหมถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยพี่ตูนไม่รู้ว่าไปเห็นป้ายหรือไปดูอะไรยังไงมาเขาบอกมีการแข่งขันไตรกีฬาไตรกีฬาคือวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานอย่าบอกคุณตูนไปร่วมกับเขาด้วยนะก็ไปร่วมกับเขาแล้วตัวเองอ่ะอยู่นิวยอร์กต้องไปแข่งนิวเจอร์ซีย์นั่งรถไปอีก 2-3 ชั่วโมงอ่ะโถอันนั้นมันธรรมดาไปแค่นั่งรถไปถึงไม่มีจักรยานซื้อตรงนั้นเลยค่ะ จริงซื้อใหม่เดี๋ยวนั้นเลยค่ะถอยใหม่เลยซื้อใหม่ตรงนั้นเลยค่ะแล้วจะบอกว่าจักรยานในพวกแข่งขันกีฬาเนี่ยไม่ใช่จักรยานที่มันมีตะกร้าข้างหน้านะไม่ใช่จักรยานไปบ้านเป็นหมื่นเป็นแสนพวกเสือหมอบอย่างเงี้ยถูกต้องนะฮะเ
ขาบอกว่าและที่สำคัญเนี่ยคือเหมือนว่าอากาศนะฮะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศเรื่องความหนาวของทะเลสาบที่คุณจะต้องลงไปไหว้เนี่ย มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการทำไมไปไหว้น้ำเย็นๆได้ทำไมตอนนั้นห้ามเปิดแอร์ตอนที่คอนเสิร์ตมันไม่เหมือนกันคนละอย่างคนละอย่างอะไรคือไตกีฬาไม่ได้ออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดสมมติอยู่ในห้องมันดั้งเฉยๆคุณแม่ขาร้อนมากวันหลังพกแอร์ไปเองร้อนจะไปถ่ายรายการร้อนแบบไม่ยอมเปิดปิดแอร์ไงห้องแต่งตัวเขาให้ไปบุกห้องแต่งตัวตอนนี้จำได้เลยไปบุกห้องร้อนเอาคนที่จะไปว่ายน้ำเย็นๆได้พอไปว่ายเย็นๆได้แต่นี่แหละมันเลยเขาเลยบอกว่าเลยโพสต์หวานๆลงมาไงฮะบอกว่ามาถึงตอนนี้หนูเนี่ยไม่แปลกใจคุณก้อยแทนตัวเองนะบอกว่าทำไมพี่ถึงเป็นคนที่บ้าพลังขนาดนี้ทำไมถึงต้องออกกำลังกายเยอะขนาดนี้ทำไมพี่ถึงสามารถยืนร้องเพลงบนเวทีได้นานถึง4ชั่วโมงเขาก็โพสต์หวานๆนะโดยที่ยังมีแรงอยู่ตลอดเคยสงสัยว่าเอาแรงมาจากไหนวันนี้เนี่ยก้อยไม่สงสัยแล้วเพราะว่าก้อยได้คำตอบจากสิ่งที่เห็นแล้วก็สิ่งที่พี่ทำมาโดยตลอดทุกอย่างคุณตูนทำด้วยใจเพราะว่าอย่างนี้นะฮะถึงจะเหนื่อยแต่ก็เห็นรอยยิ้มของพี่ก้อยก็รู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วทุกครั้งที่พี่เข้าเส้นชัยเนี่ยก็จะเห็นก้อยยืนอยู่ที่ปลายเส้นชัยทุกคนจะเห็นก้อยยืนอยู่ที่ปลายเส้นชัยเห็นไหมล่ะนึกว่าแต่ถ้าเป็นของพี่มดดำจะเห็นพี่มดดำอยู่ที่หน้าธนาคาร หรือหน้า ATM คอยกดตังค์เหรอคอยกดตังค์เอาไว้ตรงนั้นให้ผู้ชายเดินไปหาพูดไปพูดมาเรื่องกดตังค์ครับต่อไปนี้โอ้ใช่ระวังนะฮะเดี๋ยวเนี่ยวันนี้เขาจะมีการปล่อยคนที่อยู่ในเรือนจำจะปล่อยออกมาเป็นอภัยโทษชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคแหละเขาก็จะต้องออกมาสู่สังคมใหม่ๆแต่เมื่อเศรษฐกิจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยขอบอกว่ามันก็จะมีอะไรอย่างนี้มากขึ้นวันนี้คุณไปตู้ ATM ใช่ว่าจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยในขณะที่คุณกำลังยืนกด ATM อยู่กะรุณามองดูข้างหลังเพราะมันจะเข้ามาพามเป็นตีสนิทกับคุณนั่งรวบเลยอ่ะปั๊บแล้วในมือเนี่ยมันจะมีมีดฮะคัตเตอร์ไงมีดหรือคัตเตอร์แล้วมันก็จะบังคับให้คุณกดเงินออกมาแล้วมันก็จะเดินออกไปเฉยๆโอ้โหแล้วคนข้างหลังก็สวัสดีค่ะเดินหนีไปเลยดีกว่าถูกซึ่งมันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าตอนนี้แถวลาดพร้าวแถวซอยอารีคือเมื่อวานที่ลาดพร้าวที่เดียวเนี่ยก็โดนกันเยอะแล้วคือคุณไปกด ATM ต้องระวังมากๆต่อไปนี้การกด ATM เนี่ยกะรุณาอย่าไปในที่ที่มันไม่ค่อยมีคนไม่ควรแต่อย่างที่โดนเมื่อวานนี้ก็อยู่หน้าเซเว่นเลยนี่วะคือก็เมื่อวานที่โดนนี่นะมีคนยืนหยุดกดเงินคนหนึ่งอยู่ทางขวามือและข้างหลังรอกดเงินอีก 2-3 คนนะคือมันทำเนียนมากครับมันทำเนียนมากมันเดินเข้ามาปุ๊บปั๊บเฮ้ยตรงนี้เป็นคัตเตอร์อยู่ตรงคอหอยอ่ะแล้วกดสิวะกดออกมาเปิดให้ดูว่ามีบัญชีเท่าไหร่แล้วมันไม่ได้เอาน้อยๆนะฮะมันเอาเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้โอ้โหแล้วกดแต่ว่ากดครั้งหนึ่งต่อครั้งสูงสุดเนี่ยโอเคแหละมันมีลิมิต 20,000 มันมีลิมิตบางคนเงินเดือน 20,000 บาทก็อาจจะหมดไปได้เพราะก็ต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นวันนี้คุณกด ATM เราเตือนคุณด้วยความหวังดีมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเกิดขึ้นอย่างแบบว่าทุกวันนี้คนไม่กลัวดูดีๆต้องดูดีๆคนมันไม่กลัวจริงๆคุณจะบอกอู้เดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรปิดมีกล้องคนมันไม่กลัวมันกลัวไม่มีกินมากกว่าอ่ะจริงจำไว้เลยว่าคนเราไม่มีใครกลัวใครหรอกฮะคนเรากลัวลำบากกลัวคนเรากลัวไม่มีแอกไม่มีเงินกินไม่มีคนรับไม่มีเงินรับประทานดีกว่าคนเรากลัวแค่นั้นคือแต่มันก็ต้องคือไอ้แบบนี้มันไม่ควรเอาจริงคือแบบกดตังค์อยู่ใส่หมวกกันน็อกมาตีหัวเลยเอาตังค์ไปโลกมึงจะสวยมึงกลับไปอยู่กับปิยะพงษ์เอาจริงๆเอามันโลกเรามันไม่ได้จะสวยกันสมมติอันนี้เดี๋ยวผมพูดให้ฟังสมมติพี่มีตังค์เยอะๆใช่ไหมอย่างพี่เนี่ยผมไม่เท่าไหร่อะของพี่มีเงินเป็นล้านเงี้ยแล้วพี่ไปกดอะมันออกได้เต็มที่ 20,000 อยู่แล้วแต่มันให้พี่กดหลายทีไงถ้ามีคนยืนอยู่อ่ะมันก็แค่ครั้งเดียวแหละขอบอกว่าเราอย่าไปโลกสวยเพราะตอนนี้ทุกอย่างโจรมันมาทุกรูปแบบจริงโจรมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องหน้าดำๆตัวใหญ่ๆต้องขับมอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่อ่ะทุกวันนี้โจรหล่อๆก็เยอะสังเกตสิฉันเวลาดูข่าวอุ้ยตายแล้วหล่อจังเลยไม่น่าไปทำเลยมาเป็นผัวกูดีกว่ามาเป็นผัวคุณแม่ดีกว่าคุณแม่กดให้เลยไม่ต้องไปป้อนมาจี้เราดูตามรายการข่าวทุกวันนี้มันไม่ได้มีโจรไม่ได้บอกว่าต้องแต่งตัวไม่ดีนี่ใช่โจรบางคนจะใส่สูทผูกไทเสื้อผ้าเอาแต่นี้หุ่นมันดีใส่เสื้อรัดรูปมันก็ดูดีแล้วหิวเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คุณขอความกรุณาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยระวังนะฮะอะไรที่มันไม่เกิดขึ้นเราจะเจอหลายๆรูปแบบเราจะเจอหลายๆรูปแบบจริงๆว่าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อว่าในขณะที่คนอยู่เยอะๆอ่ะอย่างที่สองที่ต้องระวังคือครับ iPhone เป็นที่ต้องการมากกว่าทองอีกตอนนี้เพราะทองเอาไปไม่รู้ว่าทองจริงทองปลอมiPhone เอาไปแหมสังคมก้มหน้ากดกันอย่างปั๊บตบเลยมันตบปั๊บเอาไปเลยปุ๊กโกะนี่ระวัง
ดูละครค่ะดูละครคุณเพราะหล่อนชอบไปเดินอ่อยผู้ชายครับเข้าใจไหมทำไมถึงคุณแม่ถึงเห็นหนูไปเดินอ่อยล่ะคะก็ไปด้วยกันตามหลังหล่อนก็ไปด้วยกันไงฮะก็จะถามทำไมล่ะก็ไปถึงซอยเดียวกันอันนี้ขอความกรุณานี่คือเตือนด้วยความรักเตือนด้วยความหวังดีจริงๆเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่ามิจฉาชีพทุกวันนี้เราถ้าสมมติติดตามรายการข่าวดีๆว่าเฮ้ยมันมาจริงๆเออมันเป็นเทรนด์ใหม่หรือเปล่าเพราะมันมีการแชร์กันเยอะครับพี่มดฮะแต่บางคนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใส่ใจคือพอไม่ใส่ใจคือเห็นมาเอ้ยไม่สนใจลบไปแล้วก็ไม่ระวังตัวไอ้พวกนี้ระวังตัวให้ดีก็ต้องระมัดระวังให้ดีระวังตัวให้ดีสมัยนี้ฉันเห็นข่าวเมื่อวานนี้ฉันเครียดแทนปุ๊กโกะเพราะปุ๊กโกะชอบออกไปกดเงินดึกๆไงกดทำไมอ่ะกดให้เด็กสิเออรู้อ่ะรู้ก็ฉันชื่อข้างๆกันข้างๆกันอ่ะมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวดีกว่าข่าวของสาวไอซ์ปรีชยาและหนุ่มฮั่นนะครับเป็นแฟนกับฮั่นเหรอเขามีข่าวเฉยๆกันติ้งกันเหรออืมประเด็นมันคือเกิดขึ้นจากคอนเสิร์ต7 Wonder ซึ่งสาวไอซ์นี่นะคะไปเป็นเซเลบไปเป็นแขกรับเชิญของหนุ่มฮั่นหลังจบคอนเสิร์ตก็ไม่จบคอนเสิร์ตเขาบอกว่ามีการสานสัมพันธ์กันเอาอย่างนี้ฉันเออฉันสังเกตหลายคนแล้วผู้ชายทำไมหิวชนีคนนี้ทำไมอ่ะไม่รู้ในฐานะเอาเราไปกับเธอเราจะไปรู้มึงหิวเลยปุ๊กโกขาวน่ารักขาวสวยน่ารักเออเขาบอกผู้ชายคนนี้ฉันถามผู้ชายร้อยละ70ฉันถามว่าอ่ะหิวใครมากที่สุดเขาบอกว่าเนี่ยหิวเนี่ยเพราะอะไรเขาจะสวยน่ารักทรงเสด็จสวยสวยเซ็กซี่คุณแบบน่ารักน่ารักเขาเป็นสไตล์เซ็กซี่เหรออย่างนี้ก็เรียกว่าเซ็กซี่สไตล์อาจจะดูแบบน่ารักน่ารักหวานหวานมันน่าคบหาดูเป็นผู้หญิงอบอุ่นวันนั้นอีเป็กมาทำรายการอีเป็กเล็ดมากเลยเห็นน้องไอ้อีเป็กบอกอุ้ยมันใช่เลยบอกอีเป็กนิวจิ๋วอยู่บ้านวันนั้นคือสังเกตหลายๆคนเนี่ยเขาบอกผู้ชายหลายคนจะชอบผู้หญิงแบบนี้ใช่สไตล์นี้มันดูคนน่ารักกับคนสวยมันแตกต่างกันคือไอซ์เขาดูน่ารักดูแล้วไม่เบื่อดูแล้วสบายตาสวยดูแป๊บเดียวก็เบื่อแต่คำตอบนึงก็ตอบว่าไงรู้ไหมสวยไหมอย่างผู้หญิงสวยๆ อย่างอ้ําสวยไหมอ้ําสวยสวยใหญ่อ้ําเนี่ยสวยมากชมพู่สวยไหมสวยแต่อันนั้นมันแตะต้องไม่ได้อันนี้คือแตะต้องได้เขาบอกว่านางอ่ะดูแตะต้องได้ว่ะผมว่าแตะต้องไม่ได้เขาแกคงแตะต้องเขาไม่ได้แตงโมเขาบอกว่าเนี่ยพอมีโอกาสแตะต้องได้จริงไหมแต่ผมว่าหลายๆคนก็มีคนผมได้ยินมานะว่าก็มีคนไปคุยกับเขาเยอะแหละแต่เขาก็ไม่ได้ว่าจะคุยกับทุกคนง่ายๆนะคะดาราคนไหนแตะต้องได้แต่ต้องไม่ได้วัดจากอะไรอะตอบฉันสิวัดจากอะไรคุยง่ายเหรอพี่เขาบอกว่าดาราที่แตะต้องได้จะต้องเป็นแฟนกับดาราด้วยกันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ถ้าสมมติดาราที่เป็นไฮโซไปเลยเป็นมีแฟนเป็นไฮโซไปเลยเป็นพวก untouchable แบบว่าแตะต้องไม่ได้คุณคิดว่าเกี่ยวไหมก็ไม่น่าเกี่ยวก็ไม่เกี่ยวฉันว่าเกี่ยวทำไมฉันว่าเกี่ยวหมายถึงว่าเหมือนผู้ชายมันก็จะมีความว่าเออว่ะถ้าสมมติเป็นดาราด้วยกันยังเป็นแฟนกันได้มันก็ยังพอมีหวังเออว่ะแต่ถ้าสมมติแบบว่าไอ้อย่างชมพู่อย่างเงี้ยสินสอด100กว่าล้านมึงจะต้องมีเงินเท่าไหร่กว่าจะได้เมียอย่างนั้นมันก็ต้องดูเป็นคนๆไปคนที่จะเลือกคบใครก็ต้องดูโปรไฟล์ตัวเองด้วยไงอย่างแฟนอ้ําพัชราภาเนี่ยล่าสุดที่มีข่าวว่าอ้ําไปดูชุดแต่งงานชุดแต่งงานเมื่อวานหนุ่มกัญชัยเพิ่งมาโปะกับฉันว่าสรุปแล้วเค้าไปฝรั่งเศสกันทําไมแกรู้มั้ยทําอะไรคุณแอมเนี่ยเวลาจะตัดสูตรต้องบินไปตัดที่แอร์เมสทุกชุดของแอมก็คือเป็นแอร์เมสด้วยความที่เขาเป็นคนเนี้ยบครับเป็นคนเนี้ยบตั้งแต่หัวจดตีนเนี่ยนึกออกป่ะครับเอาเท้าดาวเท้าลงไปลึกเลยลงไปลึกมากคืออย่างคุณแอมก็อับเราภาษาชาวบ้านเนาะเราไม่ได้เป็นผู้รักมากดีอะไรนะปุ๊กโกแต่ว่าเราออกรายการอ๋อเราเอาลืมเราออกรายการอยู่ค่ะทําตัวเป็นผู้รักมากดีบางทีก็ไม่ไหวอ่ะประชาชนดูอยู่กําลังพูดถึงผู้รักมากดีอยู่ครับเวลาเขาจะไปตัดสูตรเนี่ยนางบินไปที่ปารีสไปเพื่อที่จะไปตัดสูตรของแอร์เมสอ้ำก็เลยไปด้วยคนก็เลยไปวิพากษ์วิจารณ์ว่ายายอ้ำไปดูชุดแต่งงานหรือเปล่าไปอันนี้หรือเปล่าความจริงไม่ใช่ฉันเพิ่งมาโป๊ะหนุ่มกัญชัยหนุ่มกัญชัยผู้ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านผู้ไม่ชอบวันวันหนึ่งเลี้ยงแต่เด็กมาอยู่แต่ว่ารู้ทุกเรื่องก็รู้สิรู้สิตึกเราก็รู้หรอรู้สิรู้รู้ตึกเราก็รู้เลยโอ้ยถามตั๊กทะเลสิถามตั๊กทะเลสิหนุ่มมาปั่นแต่เช้าเลยสรุปเนี่ยคือง่ายๆเนี่ยว่าที่อ้ําไปฝรั่งเศสไม่ได้ไปดูชุดแต่งงานนะครับไปดูไปพาแฟนไปตัดสูทที่แอร์เมสจะซื้อเอาก็ไม่ได้ต้องตัดเพราะว่าทุกอย่างมันจะได้เป๊ะนะเขามีตังค์ปล่อยเขากลับมาที่ฮั่นเราคงกลับมาที่ฮั่นดีกว่าไอ้ดีกว่าไหนเราเขาบอกว่ามีคนเห็นตาดีว่าหนุ่ม
สาวไอซ์กับหนุ่มฮั่นเนี่ยควงกันไปดินเนอร์ไปทานข้าวกันโดยภาพไอจีเนี่ยนะคะเขาจับได้อย่างนี้คือสาวไอซ์เนี่ยลงขนมหวานร้านหนึ่งสักพักเดียวหนุ่มฮั่นก็ลงขนมหวานในร้านเดียวกันเวลามันช่างพอเหมาะพอเจาะห่างกันไม่กี่นาทีเลยแต่มันอาจจะดูว่าอาจจะไม่ได้ใกล้กันอะไรขนาดนั้นแต่มันมีข้อสังเกตอีกพี่คือมันจะมีมึงไม่โลกสวยแล้วเหรอฮะไม่สวยแล้วไม่สวยเรื่องนี้อยากรู้เรื่องนี้อยากรู้เพราะว่าคุณไอซ์เขาน่ารักนะฮะคือเหมือนกับว่ามันจะมีรูปแว่นๆหนึ่งใช่ไหมพี่มดแล้วก็รู้สึกว่าไอซ์เนี่ยจะเป็นคนถ่ายแล้วก็พอดีคนเนี่ยไปเห็นว่าแว่นอันนั้นเนี่ยเหมือนกับแว่นของฮั่นและไอ้ภาพที่มันสะท้อนนี่เขาจับผิดเลยไฟนี่ดวงไฟมันเป็นเหมือนดอกไม้คล้ายๆกันนะฮะเนี่ยแล้วเคสโทรศัพท์ที่สะท้อนเนี่ยโป๊ะมาหลายคนแล้วเนี่ยเวลาถ่ายภาพสะท้อนเนี่ยเคสมือถือเป็นเคสหมีเหมือนกันอ๋อของมาชิโน่ตอนนี้ดาราเขานิยมกันใช้ของมาชิโน่ที่เป็นหมีตัวใหญ่ๆไม่นี่ลิเล็กคูม่ามั้งลิเล็กไม่ใช่ไม่ฉันรู้ว่ามาชิโน่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะลิเล็กคูม่าเพราะฉันเห็นเพื่อนไฮโซชอบถือหมีแม่มาชิโน่ตัวใหญ่ๆนี่แหละคนก็เลยไปจับผิดบอกว่าเฮ้ยสงสัยอันเดียวกันแล้วแหละแต่เขาบอกเรื่องมาโป๊ะแตกเพราะเอสุปชัยเหรอฮะเพราะว่าเขาบอกว่าพี่เอสุปชัยเนี่ยไปถ่ายรูปกับหนุ่มฮั่นและสาวไอซ์เพราะว่าทั้งสองคนไปอุดหนุนร้านเอแลนด์เนี่ยค่ะก็คอนเฟิร์มแน่นอนเลยว่าสองคนนี้ไปด้วยกันเพราะในไอจีก็มีคนแซวว่าเมื่อวานไปกินข้าวตรงข้างๆเห็นนะว่ามาด้วยกันสวีทไหมสวีทประกอบมีการป้อนให้กันด้วยว้ายมีคนแล้วตอนนั้นใครมาที่รายการเราบอกมีแฟนอยู่แล้วแฟนเป็นคนนอกวงการยังไงอะไรยังไงก็นี่ไงคนเขาบอกว่าเลิกไปแล้วหรือเปล่าอ๋อนางเลิกกันแล้วเหรอเหมือนว่าเห็นมีคนพูดในคอมเมนต์นะฮะผมก็ไปดูคอมเมนต์ไงเวลาให้สืบอะไรดูจากคอมเมนต์บ้างนิดนึงนะฮะเราก็ไปดูเอ้ยเขาเลิกกันหรือเปล่าเขาบอกดาราเลิกกันอีกก็บอกจริงหรือเปล่ามีอีก 3-4 คู่ไอแอมไอหยกเขาบอกก็เลิกกันแล้วฉันยังไม่เจอมันไปแต่มันไปขับมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ในอินเดียเนี่ยป่ะน่าจะกลับมาแล้วล่ะคู่ไหนอีกคู่ไหนอีกเขาบอกเกสกับแฟนนอกวงการนอกวงการก็เลิกกันแล้วเหรอมีคนบอกอย่างนั้นไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใช่ไหมมีคนแท็กไอจีมาเมื่อคืนนี้หาปุ๊กโกะด้วยใช่ไหมยังไม่รู้ว่าสรุปว่ายังไงก็ต้องรอดูกันไปแต่คู่นี้เนี่ยมีกลิ่นแน่ๆเลยต้องรอเขาออกมาตอบคำถามว่าตกลงเนี่ยจะเป็นอะไรกันนะฮะเอาละท่านผู้ชมฮะเราอยากจะให้ดูเพราะว่าเมื่อวานมีคนมาแชร์แล้วก็รู้สึกว่าเราจะเคยได้ยินคำว่าทุกอย่างไม่มีคำว่าสายเกินไปถูกต้องทุกอย่างไม่มีคำว่าสายเกินไปคุณคิดว่าคุณลุงคนที่เราคุ้นหน้าไหมฮะถ้าสมมติคุณดูหนังจีนหลายๆเรื่องจะรู้จักกับเขาหลายๆเรื่องเลยล่ะนะฮะเขาเล่นหลายๆคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่คือถ้าให้ดูตามภาพนี้นะผมเดาอาจจะประมาณ65 67น่าจะไม่เกินเนี้ยเราขอเรียกเขาคุณปู่ฮะคุณปู่หวังเตอร์ซุนหวังเตอร์ซุนเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีผลงานมากมายนะฮะคือขอบอกเลยว่าโอเคแหละหน้าที่ของเขาคืออาชีพของเขาคือเป็นนักแสดงแต่คุณปู่คนนี้กลับมาดังอีกครั้งในงานไชน่าแฟชั่นวีคคอเลคชั่นซึ่งมีการแชร์ภาพคุณปู่คนนี้นะฮะเยอะที่สุดในประเทศในเอเชียเนี่ยมีการแชร์ภาพเขามากที่สุดเนี่ยเพราะขอบอกเลยฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอายุไม่ได้เป็นตัวกำหนด อายุไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณบอกอายุเขา65ใช่ไหม65ผมว่านะความจริงอายุเขาเกือบ80นะฮะ80จะ80แล้วจะ80แล้วเขาบอกก่อนที่เขาเป็นนักแสดงเนี่ยเขาทำงานในโรงงานของกองทัพมาก่อนทำงานเมื่อก่อนเป็นดาราเนี่ยทำงานซ่อมปืนเพราะครอบครัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะยากจนเลยไม่มีส่งเขาเงินส่งเขาให้เรียนหนังสือหนังหาไม่เรียนจบมัธยมด้วยซ้ำไปตอนอายุ14ก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองแล้วเพิ่งจะมาเรียนมัธยมปลายตอนหลังเนี่ยแหละซึ่งเขาใช้วิธีเรียนด้วยตัวเองนะฮะจนได้มีโอกาสเข้ามหาลัยด้วยซึ่งก็แปลกครับคุณลุงคนนี้ขอบอกฮะว่าจริงๆแล้วมาเรียนภาษาอังกฤษตอนอายุ50กว่าแล้วนะ50กว่าคุณลุงก็ไปร่ำเรียนการแสดงในสถาบันชั้นนำแต่เขาค่อยๆพัฒนาฝีมือแล้วเขาก็มาดังจากการเล่นละครใบ้ละครใบ้ซึ่งเขาตัวเองเนี่ยพัฒนาขึ้นมาอายุ67เขาได้เป็นดาราครั้งแรกนะฮะ67เป็นดาราครั้งแรกเข้าวงการครั้งแรกอายุ67อ๋อนี่ไงหนังจีนเล่นเป็นห้องเต้ไงหนูอายุ67ได้มาเป็นดาราคุณชีวิตคนเราเนี่ยถึงบอกว่าวันนี้อยากจะให้ดูว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราเคยตั้งว่าอายุ30จะต้องประสบความสำเร็จ40จะต้องประสบความสำเร็จผิดฮะคุณลุงคนนี้เป็นดาราหลังจากละครใบ้นะฮะเป็นดาราครั้งแรกอายุ67ค่ะจนถึงวันนี้เขาก็ยังมีงานต่อเนื่องเขาได้รับบทเง็กเซียนประชันบทบาทกับลิวเตอร์หัวในภาพยนตร์ฟอนครับแต่สำหรับที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกนั้นเขาบอกว่า
เขามีโอกาสได้ทำงานนี้เพราะว่ามีทีมงานคนหนึ่งไปเห็นภาพของเขาแล้วจำได้ว่านี่อาจารย์ของเรานี่หว่าจึงติดต่อให้มาเดินแบบซึ่งหวังเต๋อซุนเนี่ยก็ตอบตกลงทันทีส่วนคำถามที่หลายคนเนี่ยนะฮะถามถึงเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเขาที่กำยำเนี่ย อายุเขาจะแตะ80อยู่แล้วเขาพูดติดตลกว่าพ่อแม่ให้มาแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพ่อแม่ให้กระดูกมาพ่อแม่เขาเนี่ยให้กระดูกมาแล้วก็ให้โครงสร้างร่างกายแต่สำหรับกล้ามเนื้อเนี่ยเขาต้องทุ่มเทเอาเองครับโดยเขาเล่าว่าตอนที่เขาเริ่มแสดงละครใบ้เนี่ยก็50แล้วใช่อายุ50แล้วจริงๆมันก็แปลกฉันได้ส่งปุ๊กโกะเปิดซิที่ฉันส่งกุ๊บในกุ๊บพิธีกรแต่เช้าจะมีรูปเขาอยู่มีไหนลองดูซิอายุเขาอะไรยังไงอย่าเปิดผิดนะฮะคุณฮะก็นั่นไงขอบอกว่าอย่าเปิดผิดไงแล้วให้บอกว่าเฮ้ยคุณลองดูนะฮะอายุผ่านไปแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าเราจะศึกษาอะไรยังไงดูซิมันไม่มีคำว่าสายเกินไปจริงๆนะถ้ามันสายก็รู้สึกเขาจะเริ่มเรียนหนังสือเนี่ยตอน 40-50 แล้วนะฮะครับด้วยความที่เขาอยากจนทำงานในกองทัพเป็นคนอ่ะนี่คุณดูเป็นรูปที่เขาบอกว่าอายุ44ครับเขาเพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษครับอายุ49เขาเพิ่งเริ่มหัดละครใบเริ่มหัดนะฮะเริ่มหัด50เขาได้เล่นละครใบ50เนี่ยเขาเริ่มมาดูแลตัวเองด้วยการเล่นฟิตเนสครับ50อ่ะอายุ57เขาก็เริ่มสร้างสรรค์ประติมากรรมโอ้โหเขาเริ่มไปขี่ม้าตอนอายุเท่าไหร่คุณรู้ไหมฮะเท่าไหร่ครับ65ไม่ใช่ไหวเนาะโอ้โหร่างกาย65เขาเริ่มไปเรียนขี่ม้าอายุ70เขาเริ่มจะมีซิกแพคอายุ78เมื่อมีเงินขึ้นมาหน่อยเขาเริ่มไปขี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์อายุ79เนี่ยแหละครับอย่างที่เราเห็นเขาเริ่มมาเป็นนายแบบโอ้ยตายแล้วคือลุงใช้ชีวิตคุ้มมากอ่ะจะบอกว่าเนี่ย80ปีห่างกันตั้งมูซึ่งเขาบอกว่าดูเขาแล้วย้อนมองดูตัวเราสิกล้ามเยอะกว่าผมอีกเนี่ยตอนนี้มองดูเขาแล้วย้อนมองดูตัวเราบางคนบอกว่าโอ้ตายอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆวันนี้อีกหน่อยฉันเชื่ออยู่อย่างนึงนะถ้าวันนึงสเต็มเซลล์อพรูฟหมดทุกอย่างแบบว่าผ่านหมดสเต็มเซลล์ผ่านทุกอย่างมาเราจะมีอายุเกิน100ว่ะใช่แล้วพี่ไม่คิดจะออกกำลังกายเลยเหรอก็ออกทุกวันออกอะไรผมเห็นนี่ว่านักกายภาพไปออกกำลังกายเขาออกทุกวันคุณแม่ออกทุกวันออกกำลังจริงหรือไม่ได้ออกแบบทุกวันดีๆเหมือนแกนี่เอาเรายังออกคนบางคนอะตอนหลุดตอนแหล่นี่นานตั้งแต่11โมงครึ่งเที่ยง50ยังไม่มาเลยอ๋อเหรอครับไม่รู้ว่าจะจริตชั้นไหนก็ไม่รู้ทำงานสิ่งหนึ่งกล้ามโตๆไม่มีเงินก็ไม่ไหวนะครับคุณเราต้องพูดสิ่งหนึ่งเนี่ยฉันเห็นพัฒนาการของแตงโมว่าจากวันแรกๆจีบผู้หญิงชอบไปซื้อสเต็กลุงนวด79บาทนักกี้บอกกินแล้วไม่อั้นแม่งเติมอยู่นั่นแหละ79บาทเติมแล้วเติมอีกสลัดฟรีแต่ทุกวันนี้แตงโมกินอาหารมื้อละเกือบหมื่นนะโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงพัฒนาไกลแล้วผู้ชำถามที่เกือบหมื่นเพราะอะไรเพราะอะไรครับไปจ่ายให้ผู้หญิงหารคนละ 4,000 อันนี้คือ2คน 8,000 ไม่ไม่เราเรียกว่าดูแลร่างกายผมเนี่ยโดนพี่มดดำด่าทุกวันนะคุณก่อนหน้านี้บอกโหหน้าดำมาอ้วนก็อ้วนหน้าก็ดำไม่มีราศีเลยตีนกาเต็มหน้าอันนี้มึงด่าครับไม่ใช่เขาหรอกนะฮะแล้วครับคุณทำให้หยาบคายนะครับผมบอกนะฮะไม่คือจริงๆคุณจะอยากคายนะครับผมเนี่ยเลยต้องไปออกกำลังกายเพื่อที่จะแบบเหมือนว่าให้มันดูดีนึกออกป่ะดูดีขึ้นมั้ยครับต้องพัฒนาดีขึ้นดูหน้าไม่เขียวๆแล้วมาก่อนตัวเขียวๆว่ามาเอาละครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เอามาฝากกันสักนิดนึงแต่ช่วงหน้าเราขอบอกเลยครับได้รับเกียรติจากอีกหนึ่งคนค่ะซึ่งยอมตื่นเช้ายอมทิ้งลูกจาก working woman มาสู่บทบาทคุณแม่ค่ะเขาบอกว่าค่อนข้างจะโหดเลี้ยงลูกแบบโหดเลี้ยงลูกอยู่ในกรอบเลี้ยงลูกให้เป็นระเบียบพอสมควรคุณนาเดียครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเยี่ยมแสงแต่เช้าฮะค่ะสนับสนุนโดยใหม่ Yaris TRD Sport Tivo สุดทุกสไตล์ล้ำสู่ทุกแรงบันดาลใจแฉแต่เช้าแฉสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรแท้ตราเก๊กหล่อกลับมาต่อกับ
ฉแต่เช้านะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยเก๊กหล่อเครื่องดื่มสมุนไพรแท้สูตรกระเจี๊ยบพุทราจีนรู้หรือไม่นะครับว่าน้ำกระเจี๊ยบอย่างเดียวเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะฮะตามสูตรต้นตำรับจีนแล้วต้องดื่มคู่กับพุทราจีนจึงจะเกิดสมดุลของสมุนไพรและให้คุณค่าของสมุนไพรได้เต็มๆกระเจี๊ยบช่วยลดไขมันพุทราจีนช่วยให้ผิวพรรณดีบำรุงสายตา2 in 1ครับดื่มคู่กันลดไขมันผิวพรรณดีต้องเก๊กหล่อสูตรกระเจี๊ยบพุทราจีนเท่านั้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7 11ทุกสาขาครับท่านผู้ชมฮะเราอยากจะสัมภาษณ์พิธีกรอีก1คนขอบอกพิธีกรคนนี้ก็อ่านข่าวแต่ให้คิวเราเยอะเหลือเกินฮะอาทิตย์ละ1วันนางให้คิวอาทิตย์ละ1วันในการอ่านข่าวขอต้อนรับคุณนาเดียครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเดียวเดียวว่านาเดียนี่มีกว่านิดได้ค่ะสรุปแล้วทุกวันนี้เป็นนาเดียนาเดียนามสกุลเหรอคะก็เปลี่ยนไปเป็นสนกุลนะอิทยานามสกุลสามีค่ะก็เปลี่ยนไปนะเพราะดาราบางคนก็จะไม่เปลี่ยนนามสกุลเป็นของสามีสามีบังคับค่ะอ๋อสามีบังคับไม่เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนก็บอกว่าแต่งงานแล้วทำไมไม่เปลี่ยนแล้วก็บังคับด้วยว่าต้องเปลี่ยนเป็นนางด้วยเจ็บปวดเนาะเอออะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าเอออุตส่าห์ได้แต่งงานแล้วยอมยอมก็ได้อุตส่าห์ได้แต่งงานแล้วยุคก่อนเนี่ยสามีคุณดูเป็นคนที่หน้าตาแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยหรอนิ่งๆไม่น่าจะมีพิษมีภัยกับคุณนะกับคุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะแบบน่าจะโหดอ่ะอย่างที่เรารู้จักคุณสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นเขาบอกว่าสามีคุณก็ไม่ธรรมดาเล่นค่ะจริงๆเขาหน้าตาเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาพูดมันได้คนจะตกใจนิดนึงเสียงดังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นคนใจดีนะคะแต่ว่าก็จะโฉงเฉงผงผางอะไรอย่างเงี้ยพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทบาทการไปเป็นสะใภ้นักการเมืองเราอยู่ในวงการบันเทิงกันมายาวเหยียดครับมันเปลี่ยนได้ไหมต้องว่าเหมือนแบบบทบาทจริงๆนะเอาจริงๆนะไม่เคยคิดเลยคิดเลยว่าแบบอาชีพนึงที่ไม่สามารถเข้าใจได้จริงๆอ่ะหรือว่าไม่เอาเป็นแฟนหรืออะไรคือนักการเมืองคุณคิดตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็กๆเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆแต่คนเราเนี่ยไม่อยากได้อะไรก็ได้อย่างนั้นนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหนีไม่ได้ใช่ไหมพี่มันหนีไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วที่แต่งงานกับเขาเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นนักการเมืองแต่ว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนไงเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว10ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเขาแอบชอบเรามาตั้งนานแต่เราไม่รู้ก็รู้แหละทำเป็นเฉยๆไม่ค่ะก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นคือช่วงเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยก็เจอการเพื่อนแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น10ปีคือจะสิ่งนึงอย่างที่บอกว่าคุณอาเดียบอกว่าไม่ชอบอะไรหรือเกลียดอะไรจะได้อย่างนั้นเพราะตอนนั้นเราก็เป็นดาราดังคนนึงรู้จักตั้งแต่ก่อนเขาเป็นสสแล้วพอหลังจากก็รู้จักก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเนี่ยก็ต่างคนต่างว่างแล้วก็เลยได้เวลาและอายุก็พอดีอยู่ในวัยคบหาดูใจอะไรอย่างเงี้ยคบใครก็คิดแต่งงานละ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปๆมาว่างทั้งคู่เลยมาดูกันเองแต่ว่าก็ไม่เป็นเพื่อนเนาะก็คือไม่ได้มองว่าเขาเป็นนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นคุณพีนี่แหละคนเดิม อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเขาบอกเป็นสะใภ้ที่แม่รักด้วยคือเราเนี่ยตั้งใจถามตรงๆอันนี้ถามแบบตรงไปตรงมาว่าประมาณว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในครอบครัวใหญ่ๆเป็นครอบครัวที่มีอันนี้แล้วเราเป็นดาราเนี่ยมันก็จะมีแก๊ปหนึ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะเหมือนกันใช่คืออย่างที่บอกถ้าไปถามคุณพีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าที่เขาก็คิดเหมือนกันว่าเขาไม่เอาดาราอ๋อหรอเขาก็เป็นเหมือนกันเพราะเขาไม่เข้าใจว่าอาชีพนี้คืออะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินเยอะเขาบอกว่าถ้าสมมติเป็นแบบว่าพวกนักการเมืองหรืออะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าถ้าถึงเวลาจริงๆถ้าเขาเลือกได้เขาจะไม่เลือกดาราใช่เราก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้เลือกเนื้อสุดท้ายก็ได้กันนะตกลงมองคิดแต่เขาบอกว่าก่อนจะแต่งเนี่ยพี่นาเดียมีการถามสามีก่อนว่าเป็นหมั่นหรือเปล่าเออใช่เพราะว่าชัดเจนได้อยากมีลูกชัดเจนเลยว่าอยากแต่งงานอยากมีลูกมาจีบปุ๊บก็คุยกันเลยตรงๆเลยแบบอายุตอนนั้นก็ประมาณ32อะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วนะก็เยอะแล้วก็เลยบอกไปเอางี้คือถ้าจะคุยกันเนี่ยได้อยากมีลูกนะแล้วได้อยากแต่งงาน อยากแต่งงานหรือเปล่าถ้าไม่อยากแต่งงานก็เลิกคุยไปเลยก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นหมันเนี่ยบอกอย่าโกหกก็จะได้จบไปเพราะอยากมีลูกจริงนาเดียเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือถ้าผสมเป็นหลักเราก็ไม่เอาไม่เอาอยากมีลูกก็อยากมีลูกเพราะรู้เลยว่าถ้าไม่มีลูกเนี่ยจะเป็นความทุกข์ใจอยากมีลูกจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่คุณพิสูจน์กับแม่สามีหรือครอบครัวสามีคุณพิสูจน์ยังไงบ้างจริงใจลูกเดียวเลยค่ะยังไงเพราะว่า
คือเดียเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าแต่งงานไปเนี่ยเดียก็จะรักพ่อแม่ของสามีเหมือนพ่อแม่ตัวเองอะไรอย่างนั้นค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเรียกว่าอะไรอะคะก็คือรับฟังคำสั่งสอนทุกอย่างปฏิบัติตามแล้วก็ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เราจะสามารถทำได้เพราะว่าคุณแม่สามีและคุณพ่อสามีก็เมตตาเดียมากอะค่ะก็ช่วยเหลือก็แบบว่าให้การดูแลเหมือนกับลูกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกอบอุ่นนะแล้วมันก็เป็นไปโดยตามธรรมชาติเขาก็เลยรักเรามากด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คือให้ความเมตตามากพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทบาทจากพิธีกรไปเป็นสะใภ้สสไปเป็นสะใภ้นักการเมืองมันเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างไอ้ที่เปลี่ยนหลักๆเนี่ยเดี๋ยวว่าความเป็นภรรยาเป็นแม่เนี่ยแหละเพราะว่าคุณพีเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างต้องการให้เดียดูแลครอบครัวเยอะพอสมควร อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นคือเขาบอกเลยแต่งงานเนี่ยเป็นแบบไปไหนไปกันนะไม่เอานะคนนึงไปนอนที่หนึ่งอีกคนไปนอนที่หนึ่งอีกคนไปนู่นอีกคนอยู่นี่เนี่ยเขาไม่เอานะอยากให้มันเป็นครอบครัวใช่ก็เลยเป็นครอบครัวกระเตงครับไปไหนก็ขนกันไปค่ะอาสาคนพ่อแม่ลูกกระเตงกันไปบางทีก็แถมคุณยายมาด้วยบางทีก็ตามคุณย่าไปสมัยคุณย่ายังอยู่นะคะไปไกลๆนี่คือไปไหนอะคะเวลาแบบกระเตงกระเตงกันไปเนี่ยพี่ฮะไปทุกที่อะค่ะไปต่างประเทศไปอะไรบางทีก็แอบอยากมั่งมาบอกว่าสมิธนี่เราไปกันสองคนมั่งเดี๋ยวฝากแม่ฝากหลานไว้กับยายก็ได้อะไรเงี้ยไม่เอาอะสงสารลูกอยากให้ไปด้วยก็แบกกันไปไปต่างประเทศก็แบกกันไปเห็นบอกว่าเคยมีอยู่ช็อตนึงเหรอฮะลูกกำลังจะเข้านอนแล้วฮะแต่คุณสามีปลุกให้มากินช็อกโกแลตก่อนจริงไหมฮะพี่ฮะไม่ลูกคือเขาตามใจลูกพอสมควรนะคะลูกก็แบบว่ากูว่าอยากกินช็อกโกแลตเขาก็ทำให้ลูกเดี๋ยวก็บอกไม่ได้แล้วแปรงฟันแล้วพ่อก็บอกอยากกินป้อนเราก็แบบเครื่องเลยคนเนี้ยเครื่องช็อกโกแลตไก่ให้เด็กกินอยู่คือไม่ได้เลยเนาะอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็สำนึกเองว่าแบบมันดีดจริงๆด้วยอะทำไงดีไม่ยอมนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนรู้กันเองประมาณนั้นขอบอกสิ่งนึงถ้าสมมติเราติดตามข่าวการเมืองข่าวเลยเราเห็นตอนนั้นตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกก็จะเรียกว่าหล่อใหญ่สามีคุณเนี่ยหล่อเล็กหล่อเล็กหล่อจิ๋วจิ๋วหล่อจิ๋วยังไงบ้างก็เขาก็หน้าตาดีนะเขาก็จิ๋วจริงๆตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถูกแล้วก็เรียกหล่อจิ๋วก็ดีแล้วนี่ตอนนี้ก็มีอีกตัวนึงมาหล่อจิ๋วหลิวหล่อจิ๋วหลิวนี่ไงหล่อจิ๋วหลิวมันมีเล็กลงมาอีกเล็กลงอีกในความที่เราเนี่ยไปไหนมาไหนกับสามีบ่อยๆกับพี่เลี้ยงขาคนก็เลยมองว่าเราเนี่ยเชื่อฟังโอวาทสามีทุกอย่างเวลาสามีสั่งทำนู่นทำนี่เราก็ทำหมดเลยก็ต้องดูแลกันนะคะเดี๋ยวว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคือเราจะเชื่อใครไปมากที่สุดเท่ากับภรรยาก็ต้องเชื่อสามีสามีก็เชื่อภรรยาดีที่สุดเราจะไปเชื่อคนอื่นมากกว่าไปฟังคนอื่นมากกว่าเนี่ยมันก็ครอบครัวมันก็ไม่เฮลตี้ดีกว่าอย่างนั้นนะกี่ปีแล้วที่คุณแต่งงานมาเนี่ย4แล้วเหรอกว่าอะไรเงี้ยน้องกี่ขวบแล้ว3กว่ากว่าจะมีลูกปีนึงเหรอเนาะไม่นะก็มีเลยค่ะเพราะคุณอยากจะมีน้องอยู่แล้วอยากมีอยู่แล้วพอรู้ว่าจะแต่งงานเดี๋ยวก็เตรียมตัวเลยหาหมอจีนกินยาจีนต้องหมอจีนเหรอฮะก็เห็นคนอื่นเข้าไปหากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบมีปัญหาระบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวหาเลยค่ะแบกดาราถึงเวลาจะมีลูกที่ต้องของคุณยายลีนี่ก็ไปติดเพราะหมอจีนนะเหรอฮะยายลีคุณบิลลี่ก็ไปติดเพราะว่าไปฝังเข็มหมอจีนอ๋อเหรอแล้วมาลุ้นคุณอ้ําคุณนัทครับคุณนัทมีเรียก็กำลังทำหมอจีนอยู่เหมือนกันขอให้ได้หมอจีนทั้งวันฟังเกมทั้งวันอยากจะมีลูกยังงงๆทำทุกอย่างอะค่ะเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วคนอยากมีลูกเนี่ยจะ2อย่างหาหมอกับไหว้พระไหว้บางคนไหนดีกว่าบางคนก็ไหว้พระก็ได้ก็มีเยอะเอาจริงนะไหว้พระนี่บางคนแบบทำอะไรยังไงก็ไม่มีฮะไปไหว้พระเนี่ยที่ฮ่องกงหรือเปล่าพี่อะไรอย่างเงี้ยนี่สุจิราไงได้ไปฝากตัวอ่อนแล้วไปฝากนู่นฝากนี่ฝากสารพัดละไม่ติดใช่ไอ้ปอนไม่ทำการบ้านด้วยไอ้ปอนถึงเตียงปุ๊บปอกหลับปรากฏว่าไอ้นุ้ยไปไหว้ที่เจ้าแม่กวนอิมที่ไปรูปไปนะสึกติดว่ะจริงดันติดดีกว่าคุณแม่ไม่เชื่อไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่มันพูดยากนะเขาไม่รู้ว่าเป็นธรรมชาติทั้งหลายคนที่แบบว่ามันบทจะมาโอ้พักจิราอีกโอ้พักจิราบทจริงๆไปหาหมอก็แล้วก็ยังไม่มาจนในที่สุดอยู่ดีมันจะมาก็มาเองของคุณนี่ก็เรียกว่าเตรียมตัวก่อนมีน้องเลยเดียเตรียมตัวอยู่แล้วเดียโรคจิตชอบอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วว่าเกิดสมมติว่าผู้ชายเป็นเหมือนเราไม่เอาต้องแต่งงานกับเราแล้วพอแต่งเสร็จเราต้องมีลูกเลยพอมีเหยื่อมาปุ๊บเราก็เตรียมตัวเลยเราก็เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยเตรียมให้พร้อมไปเช็คเลือดตรวจว่าเป็นทารัซีเมียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวอยากมีลูกแต่ชอบคำถามแรกที่ถามสามีว่าที่สามีเป็นหมันหรือเปล่าหมันหรือเปล่าถ้าหมันปุ๊บไม่ไปกันนะมาก่อนนะก็คือต้องส่งสามีไปตรวจเลยพอถามอย่างนี้ก
็ไม่เขาก็ไม่ยอมไปตรวจอะค่ะแต่ว่าเราก็ก็เชื่อพี่โมอ้าวถ้าสมมติผู้หญิงจะจับมึงไปตรวจหมันใครเขาจะยอมไม่ได้ไปหรอกเป็นผมนะเอาพี่พูดตรงนะผมขออนุญาตนะผมหนีเลยนะถามผมเป็นหมันหรือเปล่าไม่รู้อะไม่จุดนั้นอายุขนาดนั้นแล้วค่ะไม่มีเวลาจะเสียละผมก็ไม่เคยลองก็ท้อใครจะอยู่ก็อยู่ลองไหมถูกว่าเหรอพี่ผมจะไปรู้ได้ผมเป็นหมันหรือเปล่าวันนี้มันต้องเช็คต้องเช็คจริงๆเนาะเพราะทุกวันนี้สภาวะเครียดมันก็ทำให้เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเป็นเองก็ได้ใช่ไหมทุกอย่างแต่ก็ดีใจอ่ะดีใจมากเลยที่แบบมีลูกมาคนหนึ่งเนี่ยจนได้น้องนบมาใช่4ขวบแล้วเกือบแล้วค่ะ3กว่า3กว่าแล้วดูแลเลี้ยงดูตั้งแต่คลอดเองหมดทุกอย่างเลยมั้ยคะพี่เดียทุกอย่างค่ะทุกอย่างแต่ว่าก็มีผู้ช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ช่วยเป็นขยงเลยต้องพอสนมากลูกชายพี่ที่เลี้ยงกี่คนตอนนี้จริงๆอ่ะมีคนเดียวค่ะพี่ดาวเนี่ยเป็นแบบคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีคนอื่นช่วยๆกันดิเพราะว่าต้องหลายกะสนไงต้องหลายกะนางวิ่งตั้งแต่เช้ายันค่ำอะไรอย่างเงี้ยพี่เลี้ยงก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องแตะมือนี่ๆๆเอาคนนี้ขอยืมหน่อยทำงานบ้านอยู่แตะแป๊บนึงนะเอามาช่วยวิ่งตามน้องหน่อยพี่ดาวไปกินข้าวสลับกันอย่างงี้ถ้าไม่ไหวกับเด็กคนนึงไม่งั้นเดี๋ยวเค้าออกไปทำไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยดีๆหาหายากจริงๆเข้าใจสลับกะกันเลยอะค่ะบางทีเราก็นั่งดูอยู่สักพักก็ฝากแม่ดูแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปหายใจแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกแบบไหนหลายกะตามใจแบบเป็นกรอบนะตามใจเหรอมีกรอบกว้างๆกว้างมากดุมั้ยไม่คือถ้าเทียบกันแล้วนะเดียจะเป็นคนดุมากกว่าพ่อเขาเขาก็เลยรักพ่อเขามากกว่าพ่อนี่ตามใจไร้พรมแดนเลยอะค่ะคือลูกอยากได้อะไรได้ทุกอย่างอะไรนิสัยผู้ชายแหละชอบตามใจลูกคือเขาบอกว่าหน้าที่ดุเนี่ยเป็นหน้าที่เราไปเขาจะได้เป็นเพื่อนกับลูกลูกจะได้รักพ่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นแท็กติกที่แบบว่าไม่ค่อยจะแฟร์สำหรับคุณเท่าไหร่แต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็ทนไม่ได้ก็เคยต้องแบบว่าอันนี้ไม่ได้นะลูกอะไรแบบเนี้ยดุสุดๆนี่ประมาณไหนอะครับพี่บางวันที่แบบเขาซนมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันคือจริงๆแล้วมันต้องมีแท็กติกมากเลยค่ะเลี้ยงลูกเนี่ยโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเขาไม่ใช่แบบว่าอ่ะทำอย่างนี้แล้วทำนะให้นั่งตรงนี้แล้วนั่งลูกไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยต้องแบบขยับตัวได้นี่ก็พลาดเลยเต็มที่และยิ่งโตก็ยิ่งเป็นตัวของตัวเองมากบอกซ้ายขวาไปขวาบอกว่าอย่าทำนะทำทำอันนี้นะไม่ทำ อะไรแบบนี้ไม่ทำเลี้ยงอ่ะเป็นไหมเป็นไหมอย่านะมันเอาเท้าถีบหน้าเลยใช่ไหมคนตายละมันถีบจริงๆมันถีบจริงๆอะไรอย่างนั้นอ่ะทำยังไงว่าฉันวิ่งกับคนอื่นกับหลานฉันทำไม่ได้อ่ะทีนี้มันก็ต้องหาทางอื่นนะคะแบบเบี่ยงเบนความสนใจบ้างดราม่าบ้างแต่งเรื่องบ้างสารพัดจะมายาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เพราะว่าถ้าเกิดแรงไปเขาแรงกลับอ่ะเขาเป็นแนวเอาน้ำเย็นลูกเป็นผู้ชายลักษณะนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอห้ามก็จะแบบไม่ทำหรืออะไรแบบเนี้ยเขาเป็นของเขาเกิดมาเขาเป็นเองคุณพ่อด้วยแหละก็จริงๆอาจจะนิสัยคล้ายพ่อมากกว่าพ่อเป็นอย่างก็ต้องใช้แท็กติกต่างๆนานาก็ต้องแบบเล่านิทานไปแต่งเรื่องอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไปพ่อเป็นลูกคนเดียวด้วยใช่พ่อเป็นลูกคนเดียวด้วยใช่พ่อเป็นลูกชายคนเดียวด้วยคนนี้ก็อาจจะเป็นลูกชายคนเดียวป่ะใช่เขาเหมือนกันเขานิสัยคล้ายกันอะไรเงี้ยคือมีความเป็นตัวเองของตัวเองสูงแล้วก็มั่นใจในตัวเองอะค่ะแต่ว่าก็เลี้ยงแบบให้การซัพพอร์ตนะก็คือว่าให้กรอบกว้างๆแล้วก็ยอมรับที่ตัวเขาเป็นเขาเหมือนกันนะคะทั้งพ่อลูกประมาณนั้นนะคะแต่สิ่งนึงที่เราเห็นคุณนาเดียเมื่อก่อนจะมีพิธีกรเยอะมากมีเว้นนางละครด้วยรับเยอะละครนางก็รับนางรับ360องศาฮะสนุกสนุกจนวันนึงบอกเอ้ยเตรียมตัวจะมีลูกค่ะหยุดก็โดนบังคับให้หยุดสามีสั่งให้หยุดสามีไม่ได้สั่งหรอกบังเอิญมีลูกเขาเรียกว่าอะไรมีลูกออกมาปุ๊บเราก็หยุดเองอะเพราะว่าอยากอยู่กับลูก อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วแบบได้เวลาแล้วทุก3ชั่วโมงให้นมทำไงอะออกไปแป๊บนึงเอาอีกละเดี๋ยวต้องกลับไปให้นมห่วงทำนองนั้นนะคะแล้วตอนกลางคืนแบบเขาจะเข้านอนอ่ะแล้วเราไม่ได้ดูทำไงอ่ะก็เลยกลายเป็นว่างานคืนไม่ได้รับเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลางวันก็ที่เคยรับทุกๆวันก็หยุดใช่ประมาณนั้นนะคะก็กลายมาทำอาชีพใหม่ก็ขอสมก.ขอสามีกินขอสามีกินขอสามีเมื่อก่อนทางบ้านรับงานนางรับละครเสร็จนางก็ต้องไปรับเมื่อก่อนเราเจอกันอีเวนต์เยอะมากในช่วงที่เราสนุกสนุกเรายังเด็กๆกันเนาะเราจะรับอีเวนต์กันเป็นผีบ้ากันเลยล่ะไม่งั้นให้ทำอะไรมันก็สนุกดีได้ตังค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเกิดมาในวงการบันเทิงเราก็เอนจอยอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยสนุกมากไปคิดอยากจะกลับมารับแบบนี่ทุกวันนี้นางมาอ่านข่าวก็อย่างคิดแล้วว่านางอ่านเลยฮะเพราะนางอ่านอาทิตย์ละวันชั่วโมงเดียวเพื่ออะไรวะไม่
ก็อยากทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยทำแต่ว่าพี่อ่านบอกจะให้อ่านทุกวันโอ้น้องมีปัญหาครอบครัวแน่ๆเลยค่ะพี่น้องไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่านก็เลยบอกว่าเอางี้วันนึงได้ไหมพี่เกรซก็มาวันนึงหรืออะไรเงี้ยบอกโอ้โหวันนึงโอเคเลยประมาณนั้นโอเคอย่างน้อยเราก็ที่มันคิดถึงใช่ไหมคิดถึงอะไรแต่บางทีคนเราเห็นไหมฮะแม้แต่ชีวิตยังไงอยู่หลังกล้องมันมีมายาเนาะใช่ใช่มันคิดถึงมันเหมือนเราโตมาแบบนี้เดียทำวงการนี้มาตั้งแต่เด็กอะเรียนก็เรียนมาทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่ามันแบบมันมีความผูกพันจะให้หายไปเลยมันก็ไม่ใช่เราเออได้ทำมันก็รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนรดน้ำต้นไม้มาหน่อยสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยรุ่นที่ไม่ได้หวังเอาเงินเอาความสนุกมาเจอเพื่อนมากกว่านะกลับมาตอนนี้อ่ะอย่างกับหมอเอิงก็ยังทำด้วยกันอีกหนึ่งรายการอันนั้นทำมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานละก็ยังทำเรื่อยๆก็เอาลูกไปด้วยเขาก็ยืดหยุ่นมากก็เอาลูกไปด้วยบางทีลูกก็วิ่งเข้าฉากบ้างอะไรบ้างซึ่งมันไลฟ์สไตล์ของมันเป็นไลฟ์สไตล์แบบนั้นอยู่แล้วรายการนั้นก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกเคยตีลูกมั้ยมีทนไม่ไหวบ้างบางทีอ่ะตีปุ๊บแล้วก็แบบวิธีนี้ถูกไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคิดเองเหมือนกันแต่บางทีมันก็ปี๊ดแต่มันแบบแหมมันช่างกวนโทสะเหลือเกินอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาบอกเลี้ยงลูกก็ต้องตีลูกที่เดียวก็ครั้งเดียวก็บางทีก็มีบ้างค่ะอยู่ดีๆมาตีแม่ก็บอกถ้าแม่ตีกับแม่ตีแรงกว่านะ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบกับอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องอดทนมากต้องอดทนมากอีกสักคนเด็กมั้ยโอ้แต่โรคจิตนะอยากมีอีกคนจริงเหรอเนี่ยนี่อยากสักคนนะมีอยากมีสักคนมั้ยครับพี่ก็อยากมีอีกคนค่ะจริงๆตอนแรกก็ว่าพอมีปุ๊บเนี่ยก็อยากมีคนเดียวพอสักขวบนึงเริ่มหายเข็ดเริ่มแบบอุ๊ยอีกคนก็นะลืมแล้วลืมความลำบากที่เกิดขึ้นทุกวันนี้บอกให้น้องผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเพราะอะไรรู้มั้ยอยากเก็บสเต็มเซลล์อ๋อหรอจะได้ทำหน้าใช่ไหมอืมตัวแก่นี่ไงคือเวลาทุกวันนี้เอาลูกผลิตออกมาผลิตออกมานี่ชวนแต่แบบเก็บรกเด็กรกเด็กอยู่นะหนูก็งงเหมือนกันล่าสุดเดี๋ยวฉันมีรกแล้วนะหนูยังหารกไม่ได้เลยค่ะเก็บไว้เต็มแล้วอะแล้วมันใช้ได้จริงเหรอคะก็ไม่รู้ก็เก็บไว้ก่อนก็เก็บไว้ก่อนอะของลูกเราก็เก็บไว้อยู่นะเก็บใช่ไหมเดี๋ยววันไหนใช้ได้เนี่ยเจอกันหรอจะได้ทำให้แม่หน้าตึงที่เอามันที่เอานางไปด้วยเพราะอะไรรู้ไหมก็เดี๋ยวก็ทดลองก่อนสิเดี๋ยวคุณแม่ออกเงินให้เลยออกให้ตายก่อนไม่หรอเสียค่าเก็บน่าจะแพงอยู่เนาะก็โอเคอ่ะก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้บทบาทการเป็นแม่ได้สอนอะไรกับชีวิตเราบ้างโอ้ยมหาศาลมหาสัจจันทร์ค่ะเยอะแยะมากคือสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าไม่ทำอย่างนี้แน่ๆแบบฉันต้องเป็นแม่ที่มีระเบียบวินัยนู่นนี่ถึงเวลาแล้วมันมีหลายอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรทำได้มากกว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความรู้สึกต่างๆก็เปลี่ยนไปอะค่ะแต่ก่อนคิดว่าไม่ทำอย่างนี้จะทำอย่างนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยลืมไปว่าชีวิตเขาชีวิตลูกเราไม่ได้มีสิทธิ์ไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรขนาดนั้นสำหรับบ้านเดียนะคะบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่ามันเป็นความสุขนะพูดจริงๆบางทีก็รู้สึกว่าโอ๊ยชีวิตทำไมวุ่นวายอย่างนี้ทำไมซนขนาดนี้นู่นนี่วันก่อนเขาเริ่มรู้สึกว่าเป็นหนุ่มแล้ว3ขวบครึ่งเขาบอกเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว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 คุณนบเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็อยากไปอยู่บ้านยายน้องนบเนี่ยตอนนี้เป็นว่าที่เศรษฐีอันดับต้นๆที่ดินอันดับต้นๆของกรุงเทพเลยแหละโอ้ยไม่นะคะดีๆมากเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อย่าทิ้งแม่เขาบอกว่าครอบครัวทางสามีคุณนี่คือแบบเป็นเศรษฐีอันดับที่แบบมีทรัพย์สินเยอะในกรุงเทพเพราะฉะนั้นจะเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเฉยๆแต่ลูกคุณน่ะน่าจะได้เป็นผู้รับก็ถ้าเกิดว่าลูกรวยเนี่ยก็อย่าทิ้งแม่แม่เหนื่อยนะลูกแม่แบบว่ามีพระคุณทวงเลยอีกหนึ่งอย่างนอกจากบทบาทคุณแม่แล้วพิธีกรแล้วก็ยังเปิดร้านแบรนด์เสื้อผ้ากับน้องสาวด้วยอันนี้ทำตั้งแต่ก่อนแต่งงานทำกับน้องสาวค่ะพอเวลามีลูกเนี่ยก็สงสารน้องสาวมากเลยเพราะกลายเป็นว่าเราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นน้องสาวดูเป็นหลักแต่นางก็เข้าใจเพราะนางรักหลานมากรักหลานอยู่ที่ไหนอะฮะอยู่ที่สุขุมวิท35ค่ะตรงข้ามเอ็มควอเทียร์เลยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็มี2ลายลายนึงเนี่ยก็เป็นพวกเจ้าสาวทำชุดเจ้าสาวทำชุดเพื่อนเจ้าสาวพ่อแม่เจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่
แล้วก็ตัดชุดไปงานสุขุมวิท35แล้วก็มีอีกรายนึงก็คือว่าสำหรับสำเร็จรูปสำหรับไปงานก็จะมีขายที่เซ็นทรัลชิดลมมีที่เอ็มควอเทียร์นะคะประมาณชื่อแบรนด์คาริสต้าคาริสต้าดาราเซเลบริตี้ใส่เยอะใส่ออกรายกงรายการตัดให้ปุ๊กโกใส่ด้วยนี่ไซส์หนูขอหน่อยขอให้ปุ๊กโกใส่หน่อยละกันอันนี้ขอหน้าด้านขอคุณนาเดียเลยจริงๆนี่มีเทเลเมตตัดอะไรอย่างเงี้ยจะไปงานอลังการก็ตัดเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะขอขอบคุณแล้วจะต้องได้ด้วยไม่อายเหรอคะก็คุณแม่ไม่อายหนูก็ไม่อายจริงๆพี่จ๋าวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลคุณนาเดียทำงานมาเยอะจนวันนี้มันโอเคแหละอาจจะเป็นบทบาทเป็นบทบาทค่ะในวงการบันเทิงคุณก็ยังจะไม่ทิ้งไม่ก็ขอสามีมาขอนิดนึงนะขอมาทำวันนี้นิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็คอยติดตามคอยสอนอย่างมาอ่านข่าวเนี่ยเอาหนังสือพิมพ์มาวางนี่ข่าวนี้อ่านสิข่าวนี้อ่านสิโอ้ยทำไมวันนี้เดียปล่อยง่อไว้ขนาดนี้พูดอย่างนี้ได้ยังไงขอให้จำภาพนี้ไว้ฉันว่าอีกไม่นานนางอาจจะเป็นภริยารัฐมนตรีนั่นแหละถึงวันนั้นเราจะต้องวิ่งคุณนาเดียสวัสดีค่ะสวัสดีเราฝึกเอาไว้สมพรปากขอให้นางมีอนาคตของนางเนาะโอกาสนั้นเราคงจะมีโอกาสได้พูดคุยกันใหม่แต่ตอนนี้นางว่างงานนะคะคืนความสุขให้ครอบครัวทุกครอบครัวว่างหมดค่ะตอนนี้พวกเราว่างกันมากๆสำหรับปืนคนที่มาจากครอบครัวนักการเมืองเราจะว่างกันมากๆเราจะไม่มีอะไรทำกันแต่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหลังจากคืนความสุขแล้วเนี่ยลูกติดพ่อมากพ่อมีเวลาให้ลูกไงคะกูป้อตื่นมากูป้ออยู่ไหนกูป้อไปไหนตามไปหมดงานศพงานแต่งงานบวชงานอะไรต่อมีอะไรซึ่งก็ต้องเป็นไปด้วยหมดเวลาสามีสอสอนี่โอเคละเราเป็นดาราเราไปออกงานอีเวนต์เปิดนาฬิกาเปิดแบรนด์น้ำหอมเปิดนู่นเปิดนี่อันนั้นเราได้ตังค์นะเราได้ตังค์ด้วยเรากลับมาปุ๊บเป็นหลังบ้านของนักการเมืองสิ่งที่คุณจะต้องไปงานแต่งงานศพเนี่ยเยอะสุดต้องไปงานบวชงานอะไรแบบเนี้ยก็ต้องไปก็คือเขาไปเราก็ไปแหละก็สนับสนุนเขาเรียกว่าเป็นการซัพพอร์ตกันละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเขาก็ชอบเป็นครอบครัวกระเตงอ่ะเสร็จแล้วไปงานนี้เสร็จแล้วไปกินข้าวต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชีวิตมันเปลี่ยนไปเนาะมันก็ต้องเปลี่ยนแหละมันก็ดีนะเดี๋ยวว่าสำหรับเดียวก็เลือกแบบนี้แต่นางไม่อ้วนแม่อะไรเลยบางทีแม่บ้านมันจะปล่อยสวยเชะเหมือนเดิมห้ามออกจากยิมนะคะออกมาจุดเองออกจากยิมโอ้จริงๆต้องเป็นชนีต้องหยุดห้ามหยุดสวยถูกต้องต้องอดอยากๆด้วยคือยังไงกินมากๆไม่ได้กินเยอะไม่ได้ใช่บางทีน่ะไม่ต้องอะไรไม่ต้องชนีหรอกดูผู้ชายแตงโมยังต้องควบคุมไดเอทใช่ไหมคะเพราะของคุณนี่คือห้ามห่างจากยิมเลยห้ามห่างห้ามห่างห่างไม่ได้ค่ะส่งลูกเสร็จปุ๊บไปออกกำลังชั่วโมงหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ใช่ไงขอบคุณนะจริงจริงเอาละวันนี้เราคงพอหายคิดถึงฮะค่ะอาทิตย์ละชั่วโมงฮะนำมาวันนี้แหละตอนเย็นวันนี้ใช่ไหมอ่านมาอ่านอาทิตย์ละชั่วโมงนำมาเยอะเหลือเกินสามีนางปล่อยมาทำงานก็บุญละขอบคุณครับคุณนาเดียเมื่อก่อนจะเราบอกว่านิมิตวานิชเปลี่ยนเป็นโสนกุลณอยุธยายาวนิดนึงของนามสกุลเขาจะใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกอะไรนาเดียโสนกุลณอยุธยาขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบรกกันสักครู่ฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันแม่เดี๋ยวเรามีบทเพลงเพราะเรื่องในเทศกาลวันแม่ขอฝากท่านผู้ชมกันฮะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรแท้ตราเก๊กหล่อสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเอาละฮะกลับมาอยู่กันต่อกับแชร์ได้เช้านะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยวีกิฟค่ะวีกิฟสมุนไพรราก30นะคะสมุนไพรเพื่อผู้หญิงรักสุขภาพเป็นยาแผนโบราณค่ะจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งยาวีกิฟเหมาะสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติบำรุงโลหิตนะคะมีทั้งแบบน้ำและแคปซูลมีจำหน่ายแล้วตามห้างสรรพสินค้าและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศก่อนรับประทานนะคะอ่านฉลากข้างกล่องกันก่อนนะคะแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงเพราะจากศิลปินจาก I Am และ True Fantasia ผนึกกำลังบอกรักแม่ผ่านโปรเจกต์พิเศษด้วยรักของแม่ค่ะThank you.
เช้าเพื่อเจอเรื่องราวมากมายอยู่ในเมืองอันวุ่นวายฝันฝ่าให้ไปถึงฝันต้องจากมาไกลแสนไกลจากมืออุ่นไอคนนั้นได้แต่คิดถึงทุกวันแต่กอดกันได้แค่ในใจวันที่อ่อนแอดูรู้แม้แล้วมันมีความหวังและเป็นดึงเหมือนแรงใจฝันยังไกลแต่ไม่ท้อเพื่อรอยยิ้มที่รอที่บ้านยิ้มที่ยังเชื่อมั่นว่าฉันต้องทำได้ต่อให้แพ้ก็ยังยืนยันต่อให้มันต้องเหนื่อยแค่ไหนแม้ปลายทางยังไกลหาก็ไม่ท้อใจจะไปด้วยรักของแม่ปากบอกว่ายังสู้ไหวเมื่อไรที่แม่โทรมาไม่อยากให้แม่รู้ว่าต้องอดต้องทนแค่ไหนอยากกลับไปนอนนุ่นตักอยากบอกว่ารักรู้ไหมแต่ยังไม่ถึงเส้นชัยจะต้องไม่เลิกล้มกลางทางวันที่อ่อนแอดูรูปแม่แล้วมันมีความหวังและเป็นดึงเหมือนแรงใจฝันยังไกลแต่ไม่ท้อเพื่อรอยยิ้มที่รอที่บ้านยิ้มที่ยังเชื่อมั่นว่าฉันต้องทำได้ต่อให้แพ้ก็ยังยืนยันต่อให้มันต้องเหนื่อยแค่ไหนแม้ปลายทางยังไกลห่างก็ไม่ท้อใจจะไปด้วยรักของแม่มีแรงเดินต่อในวันที่ท้อเพราะมีแม่อยู่ทำไม่รู้โลกนี้ยังมีรักเธอฝันแต่ไม่ท้อเพื่อรอยยิ้มที่รอที่บ้านแม้เส้นทางสู่ฝันนั้นมันไม่เคยง่ายอุ่นรักแม่ข้างในความจำบอกตัวเองต้องทำให้ไหวคว้าดวงดาวเอาไปฝากยิ่งภาคภูมิใจต้องทำไม่ได้เพื่อแม่คว้าดวงดาวเอาไปฝากยิ่งภาคภูมิใจต้องทำไม่ได้เพื่อแม่รักสู่เช้าแต่เช้าฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสมมุติเคยมาเยี่ยมเยียนรายการเราแล้วนั่นมาบ่อยหน่อยแต่ผู้หญิงเดียวเมย์ไม่เคยมาใช่ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะอินกับโปรเจกต์นี้มากที่สุดด้วยเมื่อกี้เห็นก่อนนางเข้ารายการนางจะคุยเรื่องลูกกับใช่ค่ะอินกับความเป็นคุณแม่เนาะนี่มาจาก The Voice ก่อนใช่สองคนนี่มาจาก The Voice นั่นมาจากทูไฟเซเชียใช่ครับ AF AF วันนี้ AF มาแค่หนึ่งนะฮะหนึ่งครับหมอพัตติจะแห่กันมาเยอะเลยวันนี้มาหนึ่งวันนี้มาหนึ่งขอถามก่อนว่าโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงระหว่าง The Voice กับ AF มารวมกันค่ะก็จริงๆแล้วบริษัทเราก็มีอยู่2ค่ายนะคะก็คือ I Am กับ True Fantasia แล้วพอดีใกล้ช่วงเทศกาลวันแม่ด้วยทางบริษัทก็เลยคิดว่าน่าจะมีเพลงนึงซึ่งมีความหมายดีๆเป็นตัวแทนบอกความรักให้คุณแม่ด้วยค่ะก็ไม่เคยมีโอกาสที่เคยร่วมงานกันก่อนมั้ยฮะ2ส่วนใหญ่จะเป็นงานอีเวนต์ทั่วไปฮะที่เป็นงานจริงๆจังๆอย่างนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะบทบาทแม่จำได้ว่าตอนที่พี่ดู The Voice ตอนประกวดผมก็ดูท้องอยู่ใช่ค่ะท้องอยู่คลอดละคลอดแล้วค่ะตอนนี้ขวบ8ขวบ9เดือน1ขวบ9เดือนใช่ค่ะตอนที่มาประกวดนี่เรามีภาพตอนที่คุณมาประกวดนี่ต้องใส่ชุดคุณร้องแหละไม่อันนี้คลอดแล้วอันนี้ดูเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นนะฮะใช่ค่ะนี่อันนี้ท้องตอนนั้นคลอดแรกใส่6เดือนค่ะ6เดือนค่ะตอน6เดือนใช่ทำไมตัดสินใจไปประกวดวะตอนนั้นท้องแล้วเนี่ยก็แบบก็คิดว่าร้องเพลงมันไม่ได้ทำให้ลูกเจ็บนี่คะมันคือความ
ความสุขใช่อันนี้8เดือนแล้วนะคะแฮปปี้8เดือนใช่คลอดได้เลยนะคะอีกนิดนึงแล้วก็รอบต่อไปน็อกเอาท์นั้น8เดือนครึ่งจะคลอดในครึ่งเดือนแล้วลูกเต้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยใช่แต่ลูกก็แบบให้กำลังใจระหว่างร้องเพลงก็แบบดิ้นมีดิ้นมีดิ้นอยู่มีนิดหน่อยแล้วเราบอกเขาว่าไงแม่มาแข่งนะลูกก็ร้องเพลงเวลาซ้อมก็แบบเหมือนได้กล่อมลูกไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ชอบฟังร้องเพลงทุกวันนี้ลูกเป็นไหมแล้วลูกมันได้ลูกได้ได้ทุกวันนี้นี่แบบเริ่มพูดได้เลยค่ะแม่น้องให้ร้องเพลงให้ฟังแม่ร้องเพลงให้ฟังเพราะแสดงว่าตั้งแต่เขาอยู่ในท้องของคุณเนี่ยเขาจะได้ยินเดี๋ยวคุณแม่จะต้องฝึกร้องเพลงคุณแม่ขึ้นสเตจขึ้นอะไรอย่างนี้หมดทุกอย่างชินหมดคุ้นเสียงคุณแม่ร้องเพลงอ๋อหรอชอบมากทุกวันนี้เป็นบทบาทแม่น่าจะอินกับเพลงนี้มากที่สุดก็ด้วยค่ะเพราะคุณแม่เมย์ก็สนิทกันด้วยกับคุณแม่แล้วก็เรามีลูกเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าใจคุณแม่มากขึ้นว่าแบบความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะเวลาเราเจอเพื่อนๆเราอาจจะคุยกันเรื่องอื่นวันนี้เราเจอเขาเป็นลูกนั่นคือสัญลักษณ์ของเราว่าแก่นั่นมันคือสัญลักษณ์เราว่าคุณแม่ลูกอ่อนยังสาวได้อยู่ยังได้อยู่ใช่สาวอยู่อีกท่านหนึ่งซึ่งเขาเคยมาสัมภาษณ์ประดําจำได้เลยตอนนั้นจบโครงการปุ๊บแล้วเขาก็มาสัมภาษณ์ประดําครับเขาบอกอยากจะทำทุกอย่างเพื่อแม่อยากให้ที่แม่สบายเพราะแม่ลำบากมาเยอะแล้วครับวันนี้ทำให้แม่สบายแล้วก็เพิ่งซื้อห้องใหม่ไปครับอ๋อใช่ครับก็ทำงานแล้วครับคอนโดอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับเป็นที่พักอยู่โอ้นี่ไงลูกตันยูไงนี่ไงลูกตันยูปัญหากระดูกดีขึ้นดีขึ้นครับดีไหมครับปกติเมื่อก่อนเขาเป็นโรคกระดูกเปราะใช่ทำนี่แน่นอนล้มอะไรไม่ได้เลยหักเลยหักหมดเลยนี่ดีขึ้นนะเจอพี่มดดำทุกครั้งพี่มดดำถามกระดูกเยอะกระดูกพี่เป็นห่วงจริงๆเพราะว่ามันจะคนบ้าเลยถ้าสมมติหกล้มปุ๊บมันก็หักได้เลยอย่างเงี้ยใช่ตอนเด็กๆอาจจะเป็นเด็กๆด้วยครับพอโตขึ้นก็ค่อยๆมวลกระดูกเสริมแข็งแรงวันนี้ทำอะไรให้แม่ได้เยอะตอนนี้ก็เป็นศิลปินครับแล้วก็เริ่มทำงานแหละเริ่มทำงานหลายๆอย่างครับอืมตาชาล่ะครับตาชาหน้านิ่งฮะครับตาชาหน้านิ่งตาชาหน้านิ่งตาชาเป็นยังไงครับเพลงนี้ร้องให้คุณแม่ใช่ครับผมว่ามอบให้กับคุณแม่ทุกคนเลยฮะสำหรับลูกๆหลายๆคนด้วยผมว่าน่าจะมีแหละลูกๆที่แบบไม่กล้าบอกรักคุณแม่ผมว่าเพลงนี้มอบให้ได้ครับครับผมด้วยรักของแม่ด้วยรักของแม่ครับฝากซะหน่อยครับผมก็ขอฝากเพลงด้วยรักของแม่ด้วยละกันนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ทั้งค่าย IAM แล้วก็ทูแฟนเทเชียร่วมทำด้วยกันนะฮะดาวน์โหลดยังไงครับน้องนนครับก็สำหรับเสียงรอสายนะครับดาวน์โหลดฟรีได้นะครับสำหรับลูกค้า True Move นะครับกดดอกจัน88874นะครับผมหรือว่าจะเป็นดาวน์โหลดเต็มเพลงนะครับดอกจัน4922442111ครับผมคุณแม่นะฮะอยากจะบอกอะไรไหมวันแม่นี้ก็วันแม่อยากจะบอกว่ารักคุณแม่มากๆรักลูกมากๆเลยแล้วก็สำหรับเพลงก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่อาจจะยังเขินไม่ค่อยอยากจะบอกรักคุณแม่โดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยแบบสวีทกับคุณแม่ใช่ไหมคะก็อาจจะส่งเพลงนี้ให้คุณแม่ฟังก็ได้หรือว่าพอเอาเป็นเสียงรอสายคุณแม่โทรมาก็บอกว่าเนี่ยเพลงนี้ให้แม่นะสำหรับเสียงรอสายสำหรับเสียงรอสายนี่ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับเดือนนี้เดือนนี้ใช่ไหมใช่ครับทรูมูฟสำหรับลูกค้าทรูมูฟทรูมูฟนะฮะก็ฟรีกันไปเลยขอบคุณฮะที่วันนี้มาร้องในรายการแชร์ตาเช้าขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเป็นแม่คนละยังสาวอยู่นะคะยังสาวอยู่โอเคจ้าจ้าครับช่วงหน้าฮะแน่นอนครับคุณอ้วนรีเทิร์นมีสิ่งดีๆมาบอกต่อมีสิ่งดีๆมาบอกต่อในรายการแชร์แต่เช้านะฮะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการของเราเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับคุณอ้วนรีเทิร์นครับค่ะสนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแชร์แต่เช้าแชร์แชร์แต่เช้าแชร์สวัสดีค่ะคุณยังอยู่กับแฉแต่เช้าแล้วก็พี่อ้วนรีเทิร์นนะคะแน่นอนนะคะช่วงนี้เรามีเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นความงามและสุขภาพแนะนำเสมอนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่อ้วนมีดาราคนหนึ่งนะคะเขาโกงนะคะไม่ใช่ไปโกงตังใครเลยนะคะโกงอายุ
ไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าเธอเนี่ยโอ้โหอายุแบบใกล้จะแซยิปตามพี่อ้วนมาติดๆเลยนะคะอ่ะเธอมีวิธีการโกงอายุแบบไหนเธอทำอะไรทำไมถึงใช้คำว่าโกงอายุได้นะคะขอแนะนำแล้วก็ต้อนรับเลยนะคะน้องปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้วนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มารายการแฉกันให้หมดเลยหลายคนชอบถามกันมากเลยถามตลอดคำถามสุดฮอตสุดฮิตก็คือถามว่าพี่ปุ๋ยพี่ทำอะไรมาทำไมถึงสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันและดาราส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำอะไรกันทำไมถึงหน้าใสหน้าสวยวันนี้เรามาแฉกันเลยแฉก่อนเลยนะคะว่าปุ๋ยเนี่ยอายุ50กว่านะคะ50กว่าใกล้จะ6แล้วตามกันติดๆไม่ต้องห่วงอีก 2-3 เก้าเท่านั้นเองนะคะแต่คนชอบถามว่าทำไมพี่ปุ๋ยหน้าใสหน้าสวยโอ้โหต้นเหตุของความใสความสวยคุณผู้ชมขาคอยฟังเลยนะคะเตรียมฟังเลยใครที่มีปัญหาแบบนี้เตรียมตัวฟังอันดับแรกเลยคือแก่ก่อนวัยแก่ตามวัยใบหน้าหมองคล้ำดำเปื้อนและใบหน้ามีจุดเต็มใบหน้าเลยหรือว่าจุดกระที่เขาเรียกว่าอีแก่นั่นแหละค่ะป่วยเมื่อก่อนที่เราเคยเจอกันเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะคะ20กับ30นะปีนั้นนะพี่จำได้ว่าป่วยเนี่ยไปเล่นละครเนี่ยก็คือเป็นบทน้าบทอะไรไปแล้วนะคืออายุเยอะมากแล้วก็แหมก็ตอนนั้นก็เริ่มเข้ารายการแล้วก็ต้องอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่อ้วนขาคืออายุเนี่ยเราบอกได้เลยตอนนั้นยังหน้าใสหน้าสวยอยู่นะแล้วปุ๋ยไม่รู้ตัวเองปล่อยตัวเองแบบว่าไปตามแบบว่าวัยไม่นึกเลยว่าตัวเองอายุ50กว่าแล้วมีคนหนึ่งมาทักปุ๋ยปุ๋ยไปที่ตลาดค่ะพี่อ้วนขาตลาดเฉลิมศรีไปแบบหน้าสดหน้าเพียวหน้าแบบว่าไม่ใส่ใจอะไรเลยแล้วก็มีเสียงกระซิบมาดังมากว่าจากเราจะห่างหายจากหน้าจอทีวีไป1ปีเต็มๆ เสียงตะโกนมาบอกว่าเอ๊ะอีดารากระเทยแก่ๆคนนั้นชื่ออะไรนะ เนี่ยรูปนั้นต้องเซลฟี่กับบ้านเซลฟี่เลยค่ะนะฮะคำว่ากระเทยไม่โกรธจำชื่อไม่ได้ไม่โกรธแต่คำว่าอีแก่เนี่ยเอ๊ะเราแก่แล้วเหรอกูแก่แล้วเหรอเนี่ยไปดูหน้าตัวเองสังเกตสิคะแก่ไหมคะนี่ทำรายการพยายามโบกแล้วความที่เป็นผู้ชายปุ๋ยไม่เคยเทคฮอร์โมนไม่เคยกินฮอร์โมนไม่เคยฉีดยาคุมไม่เคยอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงจะดูนมไหมฮะเออใช่ยังเป็นติ่งๆอยู่เลยนะคะแล้วขอบอกเลยค่ะดูสิคะใบหน้าทั้งหมดเห็นไหมคะใบหน้าเหี่ยวรูนขุ่นกว้างผู้ชายคอเหี่ยวมากคอนี่มันปกปิดไหมวันนั้นโอ้โหพยายามใส่เสื้อคอปิดแล้วแต่วันนี้ขอเปิดเอออลาอลามได้เลยแล้วมันกลับมาสวยขนาดนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าคอลลาเจนในมนุษย์คนมนุษย์เราเนี่ยมีคอลลาเจนตั้งแต่เด็กจนถึง20ปีที่จะทำให้เราสวยเต่งตึงดึงดังนั่นเองนะฮะแล้วถ้าเกิดใครคอลลาเจนใช้มากไปแล้วเนี่ยน่าจะเหี่ยวน่าจะแห้งน่าจะเหือดแล้วก็มีจุดกระที่เขาเรียกว่าอีแก่นั่นแหละค่ะแล้วทำไมถึงไปโกหกผู้ชายว่าอายุ32 33ก็น่าเราเต่งตึงดึงดังไงพี่วันเดี๋ยวพี่วันจะไม่เชื่อขออนุญาตนะคะล้างให้ดูหน่อยได้ไหมอยากดูว่าปุ๋ยเวลาล้างหน้าแล้วเป็นยังไงเรื่องนี้ขอบอกเลยค่ะต้องแฉให้เห็นกันไปเลยให้เห็นหน้าจริงๆหน้าเป็นของปุ๋ยเนี่ยใครหลายคนชอบถามกันแล้วกะฝ้าหายไปไหนมันอยู่แต่มันจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมหากล้องซูมเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจมันมีหลายคนน่ะที่เวลาแต่งหน้าออกมาแล้วก็ดูแบบเออสวยแต่เวลาล้างหน้าแล้วรู้ไม่ได้เป็นไงคะเออนี่ผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะไม่เคยเทคฮอร์โมนนะแต่ว่ารูขนมันกระชับมากเห็นไหมคะรูขนมันนี่และทุกวันนี้พี่อ้วนขาใครที่แบบว่านอนเนี่ยอายุแล้วรุ่นเรา50กว่านะนอนหน้าทับหมอนเนี่ยหน้ามันสแกนบาร์โค้ดได้เลยเห็นไหมหน้ายับเที่ยงวันนี่อย่างรูดอย่างนี้ได้เลยค่ะตึงตึงดึงดังเป็นไงคะเคล็ดลับก่อนนี่ขอดูไปเลี้ยงรุ่นที่มอเกิบเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันหน้าเป็นไงคะหน้าเหมือนคุณตา50กว่าเหมือนกัน50ใกล้60เหมือนกันอยากเป็นคนทางซ้ายหรือทางขวาอยากเป็นคนทางขวาค่ะเออแล้ววันนี้พี่อ้วนปุ๋ยมารายการพี่อ้วนขอบอกเลยว่านี่เซรั่มตัวนี้ที่ปุ๋ยใช้ตัวนี้คือเป็นเซรั่มโกงอายุนะฮะหรือว่าใครๆเขาเรียกกันว่าไตรจีน่าเป็นสิทธิบัตรจากฝรั่งเศสมันมีอะไรอยู่ในนี้ที่ทำให้เราบอกว่าหน้าเต่งตึงหนังอันดับแรกเลยมีจุลินทรีย์โบท็อกโบท็อกทุกคนรู้จักดีใช่ไหมคะเป็นแบคทีเรียทุกคนรู้จักดีแต่ทุกคนชอบไปฉีดมากปากเบี้ยวปากบูดแล้วก็หน้าตึงตึงจนแบบว่าออกอาการไม่ได้เราเป็นนักแสดงทำไม่ได้คือตัวนี้ปุ๋ยกำลังจะบอกว่าพอทาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาพอๆกับโบท็อกเลยมันใกล้เคียงแต่ว่ามันให้ผลได้ดีกว่าอย่างไรคะและเนื้อเซรั่มขอบอกในนั้นมีคอลลาเจนที่เต็มอุดมไปด้วยปลาที่ปลาลิงโมวาปลาตัวนี้เขาบอกว่ามีดีเอ็นเอที่ใกล้เคียงกับ
ีเอ็นของมนุษย์และผิวพรรณของเราที่บอกว่าเข้าไปแล้วเหมือนกับเราจับมือเราพูดคุยกันรู้เรื่องพอพูดคุยรู้เรื่องนี่เนื้อเซรั่มทั่วไปพี่อ้วนเซรั่มทั่วไปถ้าเซรั่มที่คนที่ใช้เซรั่มมักจะบอกว่าเซรั่มส่วนใหญ่จะเป็นแบบกดแต่อันนี้เขาบอกมันเป็นแบบครีมค่ะเป็นแฮร์เป็นเนื้อมันเข้มข้นมากเนี่ยเห็นไหมนี่แล้วดูเนื้อเซรั่มสินี่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตทาในรายการให้ดูนิดนึงนะคะทาที่หน้าเลยใช่ไหมทาได้ทุกส่วนค่ะนะคะแก่ตรงไหนทาตรงนั้นแก่ตรงไหนโบกตรงนั้นเลยค่ะนะคะอย่ามัวรอช้ารอบดวงตานะคะที่ก็รอความเหี่ยวย่นอยู่นะคะทาให้หมดเลยปุ๋ยทาทั้งหมดเลยทาเช้าเย็นหรือเปล่าทาทั้งเช้าและเย็นทาก่อนครีมที่คุณใช้อยู่เป็นประจำได้เลยนะแพงไหมครับไม่แพงค่ะโปรโมชั่นวันนี้มารายการแฉแต่เช้ารู้ว่ามาเจอมิตรสหายที่น่ารักอย่างพี่อ้วนนะคะปุ๋ยขอเขาเลยบอกว่าขอนะคะขอโปรโมชั่นเด็ดๆเขาจัดให้แต่คุณผู้ชมค่ะต้องรีบโทรให้ทัน30สายเท่านั้นนะคะกฎกติกามารยาทเขาบอกว่า1กระปุกนี้นะคะสิทธิบัตรจากฝรั่งเศสราคา 5,000 กว่าบาทแต่วันนี้เขาให้ปุ๋ยในราคา 2,700 บาทค่ะ700บาทยังไม่พอค่ะพ่อเจ้าแม่เจ้า 2,700 บาทคุณสามารถซื้อ1แถม1ค่ะนะคะในราคา 2,700 บาทยังไม่หมดแค่นั้นพี่วันจ๋าราคาตกกระปุกละ 1,350 เองใช่ยังไม่หมดแค่นั้นเขาแถมนี่ด้วยนี่โฟมล้างหน้าขั้นตอนแรกของการทำความสะอาดผิวหน้าหรือเคลียร์ผิวหน้าดูแลผิวหน้าที่ดีที่สุดโฟมอันนี้ราคา 2,700 บาททั้งเซตนี้ราคารวมแล้ว 8,100 บาทแล้วขายเพียงโฟมนี้มหัศจรรย์ 2,700 บาทโฟมนี้มหัศจรรย์ยังไงพี่อ้วนขาดูนะคะอันนี้อะไรคะไอลิเนอร์กันน้ำใช่ไหมนี่อ้าวโอ้โหเดี๋ยวล้างไม่ออกขึ้นมาหน้าดอนวอร์นี่อันนี้ปากกาอะไรคะปากกาเบจิกเคมีขีดเข้าไปเลยกากบาทให้เห็นชัดๆโอ้โหแล้วดูโฟม1ปั๊มขออนุญาตใช้แค่ครึ่งเดียวค่ะนี่มันคลีนมันเคลียร์ล้างความสะอาดทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากแล้วดูสิคะเป็นไงคะนี่ดูตั้งแต่อยู่ในวงการนี้มายังไม่เคยเจอเห็นคนพรีเซนต์แบบชัดขนาดนี้เลยนะให้เห็นกันชัดๆก็มาแฉนี่คะก็ต้องแฉให้เห็นชัดๆจะไม่ต้องมีคำถามเลยว่าดาราเขาทำยังไงการทำไมหน้าถึงสวยหน้าถึงใสรีบเลยนะคะวันนี้นะคะคอเหี่ยวหน้าย่นอย่าทนเลยค่ะคุณผู้ชมขารีบเลยค่ะมาเปลี่ยนยายให้เป็นน้าเปลี่ยนป้าให้เป็นพี่รีบนะคะ30สายเท่านั้นปุ๋ยขอเข้ามาได้เท่านี้นะครับเป็นของขวัญสำหรับวันแม่ด้วยนะคะ1แถม1คุณผู้ชมเอาไปเลยค่ะโทรไปที่ไหนปุ๋ย1577หรือ022903999บอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ใช่ของปุ๋ยปุ๋ยไม่ใช่ดาราทั่วไปที่บอกเอาผลิตภัณฑ์ตัวเองมาเผยแล้วก็มาหากำลิกำไรอันนี้บอกต่อเพราะว่ามันเห็นผลจริงๆดีจริงๆเราถึงบอกต่อค่ะนะคะแน่นอนรีบโทรไปเลยค่ะอย่ามัวรอช้าอย่าคิดสิคะคิดแล้วไม่ได้นะคะทำเลยค่ะ1577หรือ022903999ฮะเขาบอกเลย12สาย12เอารีบโทรรีบโทรอ่ะย้ำเบอร์โทรอีกรอบนึง1577หรือ022903999อย่ามัวรอช้าอย่าให้ใครมาเรียกเราว่าอีแก่ค่ะโดยเฉพาะพ่อบ้านที่บ้านเรียกอีแก่เป็นไงคะเจ็บใจไหมคะคนนอกบ้านเรียกยังฉันยังกินข้าวไม่ลงเลยแม่เจ้าอ่ะรีบโทรไป1577หรือว่า022903999เคล็ดลับนี้เผยแพร่จากหรือแฉโดยอีกระเทยแก่ๆคนนี้ค่ะจะยอมรับไม่ยอมรับก็ตามแต่คุณนะคะพออยู่ใกล้ๆเสร็จปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าหน้าคนที่ว่าใช้ตราจีน่าเซรั่มโกงอายุตัวนี้ผิวหน้าเปล่งปลั่งสดใสจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เวลาหมดนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณปุ๋ยด้วยที่มาให้ความรู้ดีๆขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้โหนะคะแฉแต่เช้าหมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะเจอกับแฉแต่เช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆเรื่องราวแซ่บๆปันๆแน่นอนนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาเราสองคนนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่ารอ